ครับใบตองแห้งออนแอร์นะครับอยู่กับคุณอรรถกิจและผมชูวัฒน์นะครับติดตามใบตองแห้งออนแอร์ได้ทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube และช่องดาวเทียมต่างๆนะครับเมื่อวานนี้เท่าใหญ่ไหมสถาบันทิศทางไทยเออทิศทางไหนอะทิศทางทีนิวฮะ เพราะว่าดูเหมือนว่าคุณสนธิยานชื่อฤทัยในธรรมเป็นโต๊ะผัวใหญ่คุณต้อยนี่แหละฮะถ้าคุณฉายเป็นตัวผัวใหญ่เราจะเรียกว่าสถาบันทิศทางในทางทุนทิศทางในทางทิศทางทุนทิศทางทุนสื่อตอนนี้แยกไม่ออกแล้วว่าพูดจริงๆนะในช่างทีนิวขออภัยนี่ความเห็นส่วนตัวผมเลยบอกว่าเนี่ยคือเรายอมรับว่าถ้าเขาเป็นสถาบันที่ตั้งเราแซวเนี่ยอยากจะถามว่าจะเป็นสถาบันอนุรักษ์นิยมสุดโต่งหรือเปล่าคือในระบอบประชาธิปไตยนี่นะฮะการตั้งสถาบันความคิดอนุรักษ์นิยมเนี่ยไม่แปลกก็ต้องมีฮะในระบอบประชาธิปไตยมันมีความหลากหลายอยู่แล้วในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยคอนเซอร์เวทีฟทั้งหลายเนี่ยเขาต้องมีที่ยืนเหมือนกับเราบอกว่าคอนเซอร์เวทีฟลิเบอรัลมันจะต่อสู้กันพรรคเดโมแครตพรรครีพับลิกันพรรคอะไรต่างๆใช่ไหมฮะพรรคแรงงานของอังกฤษพรรคอะไรอนุรักษ์นิยมอังกฤษเขาต่อสู้กันเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นการตั้งสถาบันอนุรักษ์นิยมเนี่ยแนวคิดอนุรักษ์นิยมแบบเนี่ยการพัฒนาความคิดทิศทางของเขาว่าเขาจะไปทางไหนอะไรเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเรื่องแปลกมันก็คือว่าผู้ที่เป็นผู้นำและรายชื่อหลายคนที่มาร่วมก่อตั้งเนี่ยนะอันนี้ละคนที่แสดงออกในเชิงแบบอนุรักษ์นิยมแบบไหนในเชิงสุดโต่งแล้วก็ปลุกความเกลียดชังมาตลอดนั่นแหละเออคือปัญหาของผู้ที่โดดเด่นผู้ที่มีบทบาทโดดเด่นในทีมนี้เนี่ยกลายเป็นผู้ที่ยังไงมีประวัติในเรื่องของการใช้สื่อเป็นการใช้สื่อแบบเราก็บอกว่าก็คือแบบทีนิวอ่ะผู้ชมก็เข้าใจกันดีบางครั้งมีเมเป็นเฟกนิวบางครั้งตั้งใจหยิบประเด็นที่ไม่ใช่สาระสำคัญขึ้นมาโบแล้วกลายเป็นแปะป้ายบางครั้งมีลักษณะปลุกชักปลุกความเกลียดชังบางครั้งก็มีเฮสปีชบางครั้งล่าไม่หมดด้วยแล้วไม่ใช่บางครั้งก็คือผู้ที่ไปร่วมงานก็ทีมงานกปปส.กลับ ทีมงานกปปส.ก็ส่วนหนึ่งใช่แต่ว่าตัวคุณสนธิยานนี่ก็โอ้โหก็ข้อหาก็คาอยู่ในศาลใช่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีคำถามเหมือนกันว่าไปทางไหนแน่เพราะไอ้ตอนที่เปิดตัวเนี่ยโอ้เขาดูร้อนแรงมากนะผมจำชื่อตอนที่เขาเปิดตัวได้แต่พอเวลาเปิดตัวปุ๊บเนี่ยเขามีอาจารย์จิรยุเนี่ยฮะอิสลางกูลณอยุธยานายกสภาสถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์มาเป็นองค์ปาฐกซึ่งอันเนี้ยผมก็คิดว่าในแง่เนี้ยก็คือว่าการเอาอาจารย์จิรยุมาเนี่ยมันก็มีคำถามอยู่ว่าแล้วคุณรับผิดชอบมาถึงตัวสถาบันตัวแกนนำทั้งหลายรับผิดชอบจากการที่คุณเมื่อคุณดึงอาจารย์จิรยุมาเปิดอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคุณรับผิดชอบเรื่องบอกว่าเวลาที่คุณทำอะไรไปในนามสถาบันทิศทางไทยเนี่ยมันก็มีชื่อของอาจารย์จิรยุติดเข้าไปด้วยครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาที่คุณบทบาทแต่ละคนของคุณที่คุณจะโอ้โหแหกอะไรแบบคุณจะสุดโต่งอะไรไปของคุณเป็นเรื่องของคุณนะแต่พอเวลาคุณมาอยู่ในสถาบันทิศทางไทยเนี่ยแล้วคุณไปเชิญอาจารย์จิรยุมาเนี่ยคำถามก็คือว่าคุณยังเล่นแบบเดิมได้หรอแต่ว่านี้เขาเหมือนกับว่าเขาเชิญมาเป็นองค์ปาฐกอย่างเดียวก็เขาก็อาจจะไม่รู้เขาก็อาจจะตอบเราต้องไปดูตัวโครงสร้างเขาอีกทีนึงแต่ตัวคือเราก็ไม่ได้แปลกใจเพราะตัวอาจารย์จิรยุก็อย่างที่บอกอาจารย์จิรยุกับคุณสนธิยาเนี่ยเขาสนิทสนมกันมานานมากครับเป็นเจ้านายลูกน้องกันมาเป็นเจ้านายลูกน้องมาตั้งแต่สมัยคุณสนธิยาเขายังเรียนรามะเพราะว่าคล้ายๆกับว่าเขาไปเป็นอาสาสมัครทำแบบดูแลโครงการตอนนั้นอาจารย์จิรยุเขาตั้งเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมตั้งโครงการดูแลเป็นครั้งแรกที่ระบบโควต้าน้ำตาลโรงงานระบบโควต้าน้ำตาลที่มีการแบ่ง 70-30 ร้อยเปอร์เซ็นต์แบ่งผลประโยชน์งานแบ่งผลประโยชน์แบ่งปันผลผลิตแล้วก็ต้องตั้งทีมงานคณะทำงานไปดูแลควบคุมทางโรงงานน้ำตาลคุณสนธิยานแกก็เป็นหั
ัวหน้าทีมเด็กรามหรือทำนองนั้นแล้วก็เลยไปสนิทสนมกันอะไรต่างก็เลยหลังจากนั้นก็จับพระจักรพรรดิก็ทำงานด้วยกันมาก็คุณสุทธิยานไปอยู่ช่อง3และช่วง1แล้วก็สุดท้ายก็คือมาอยู่แบบก็มาตั้ง INN อะไรต่างๆใช่ไหมฮะแล้วก็จะเห็นโครงข่ายของ INN และสื่ออะไรแบบนี้เพราะว่าคุณสุทธิยานเขาเสร็จแล้ว INN ก็ไปขายให้คุณบุญชัยอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเนี่ยคุณบุญชัยก็โผล่มาครับใช่ไหมฮะตอนนั้นมีวิยุใช่ไหมวิยุร่วมด้วยช่วยกันไหมด้วยช่วยกันแต่ว่าตอนหลังๆก็คือว่ายุคก่อนทีนิวอันนี้คือเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามก็คือแล้วในชื่อคนเนี่ยมันก็เหมือนกับตอนแรกก็มาแต่พวกแหลมๆใช่ไหมฮะตอนหลังมานี่ก็มีเริ่มจะมีคือพอประกาศจริงเนี่ยนะฮะกรรมการผู้ร่วมก่อตั้งคณาจารย์สถาบันอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีชื่อคนอื่นที่เขาไม่ค่อยมีบทบาทในทางแบบอะไรอ่ะไม่ใช่แหลมขนาดนั้นอ่ะก็โลโปรไฟล์อยู่หลายคนก็เงียบๆไม่ใช่โลโปรไฟล์ก็มีโปรไฟล์พอสมควรแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบอะไรอ่ะไม่ได้เป็นบทบาทแบบไม่ได้เป็นบทบาทแบบปลุกแบบปลุกความเกลียดชังแบบถึงสุดขีดสุดอ่ะคำถามก็คือว่าคนพวกนี้เขาเข้ามาร่วมแล้วเขาจะเป็นเขาจะกลายเป็นแบ็กอัพให้กับสถาบันให้กับคนที่ไปทางสุดตรงที่สุดตรงไหมหรือเขาจะเป็นคนเบรกคือพูดง่ายๆว่าสถาบันที่ทางไทยเนี่ยจะลดทอนภาพสุดตรงลงหรือว่าจะสุดตรงขึ้นหรือว่าจะสุดตรงขึ้นได้เอาคนเหล่านี้มาเป็นฐานสุดตรงแบบเนียนขึ้นเหรอเออไม่รู้นี่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรานี่เราน่าสงสัยอยู่คือผมไม่ได้คิดว่าคุณสุริยะสายจะเป็นอะไรแบบนั้นคืออันนี้ผมดูแล้วเหมือนกับเป็นคนเป็นการเชิญเข้าร่วมมากกว่าทั้งคุณสุริยะสายทั้งคุณสุเทพที่ไปร่วมงานด้วยแต่ทีนี้ในคนที่เข้าร่วมเนี่ยนะฮะมันมีหลากหลายมากอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะคุณอะไรฮะคุณคนที่ก่อตั้งหรือคนที่เข้าร่วม ที่ใส่ชื่อที่ใส่ชื่อคนที่ก่อตั้งกรรมการผู้ก่อตั้งที่เขามีทั้งหมด25คนเนี่ยครับคนที่ใส่ชื่อมาอย่างเช่นบางคนนี่ก็เป็นคนของเนชั่นเองอย่างเช่นคุณชัดชัยผู้โคกหวายอันนี้คืออดีตผอ.ทีนิวกรรมการผู้จัดการเนชั่นนะฮะคุณแน่นอนฮะมีชื่อคุณสนธิยานแล้วก็คุณธนูคุณธนูสุขบำเพ็งนี่ก็เป็นกรรมการบริษัทในเครือของคุณฉายครับมีคุณฉายด้วยแล้วก็มีคุณฉายด้วยเนี่ยทีนี้ถ้าเราไล่นะฮะก็จะมีคนที่เขามีบทบาทมาในแง่ที่เราเห็นกันก็คุณสนธิยานคุณสุวินอาจารย์สุวินัยพลนวิไลก็โอ้สุวินัยนี่อาจารย์สุวินัยสุดตรงมากคนหนึ่งก็อาจารย์เกษียณก็ขำอยู่เป็นประจำก็เป็นเจ้าสำนักคอนสไปเรซีเจ้าสำนักเหรอเอาไม่ใช่อาจารย์กู้แล้วเหรอนั่นแหละลูกศิษย์กันมาคุณชูชาติสีแสงซึ่งโอ้โหอดีตผู้พิพากษาการตีความแต่ละอย่างนี่นะครับคุณสมเจตบุญถนอมหัวหน้าสำนักงานคมช.ฮะก็เป็นคนที่ก็มีบทบาทในรอบ10ปีที่ผ่านมาในช่วงของการที่ยุบพรรคใช่พลังประชาชนด้วยเพราะว่าเป็นคนที่เอาเป็นว่าตั้งอะไรไปทั้งหมดเนี่ยดูสุดโต่งแน่นอนทั้งหมดเนี่ยสุดโต่งเยอะแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามานี่ก็ดูธรรมดาธรรมดานะอย่างเช่นอาจารย์นักรบระวังการเนี่ยเป็นด็อกเตอร์หัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหิดลผมก็ไม่เห็นชื่อไปเกี่ยวข้องอะไรต่างๆเท่าไหร่เลยอาจารย์กัมปนาถภักดีกุลนี่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องบริหารจัดการน้ำคณะสิ่งแวดล้อมทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์อักษรศรีพานิษสารเนี่ยอาจารย์เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีนอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็มาอย่างงงๆอย่างเช่นอะไรคุณหานศักดิ์หานสวงนี่ใครผมไม่รู้จักแต่รู้แต่ว่ามีคุณชัยวัฒน์หานสวงเป็นประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมไทยอะไรต่างๆเนี่ยคุณธียาเผ่าสวัสดิ์นี่เป็นผู้ผลิตน้ำมันสมุนไพรทาอิสมาจากไหนไม่รู้มีหมอบรรจบคุณวีรพจน์หรือประสิทธิกุลนี่ก็เป็นผู้บริหารอะไรนะTQM base อะไรเนี่ยแล้วก็เคยไปจะไปก่อตั้งพรรคจะไปก่อตั้งพรรคอะไรนะฮะจะไปก่อตั้งพรรคตอนนั้นจะแยกจากเขาจะแยกจากพรรคพลังธรรมใหม่เคยร่วมต่อตั้งพรรคพลังธรรมใหม่แล้วจะแยกไปก่อตั้งพรรคพรรคสร้างชาติแล้วแกบอกว่าแกเป็นคนแบบรุ่นตุลาผมก็ไม่รู้แล้วก็อันเนี้ยคุณวีรพจน์ลือประสิทธิกุลแล้วก็แต่โปรไฟล์เหล่านี้เนี่ยมีอาจารย์มีคุณหมอบรรจบนี่ก็จริงๆก็ไม่ได้
นี่ยแต่ก็รู้อยู่ว่าอยู่สายไหนแต่ไม่ค่อยมีแสดงบทบาททางการเมืองเท่าไหร่คุณบอกว่ามันจบซึ่งแต่คนรู้จักกันในนามบำบัดบารมีบารมีแต่คนไม่รู้นะว่าคุณหมอบรรจบเนี่ยเป็นแกนนำสมัย14ตุลาครับแกนในเขาเรียกกันว่าแกนในฮะของมหิดลฮะของมหิดลตอนนั้นคือเขาเล่าให้ฟังกันบอกว่าในประวัติศาสตร์มหิดลเนี่ยเขาอยู่แบบระดับฝ่ายข่าวกรองนะฮะฝ่ายข่าวกรองนี่คือพวกแบบประเภทแบบตอนที่14ตุลาคือเป็นพวกอยู่แบบระดับวงในอ่ะคือพวกคอยดักฟังข่าวคอยสืบข่าวคอยอะไรแบบนั้นน่ะก็เป็นคนที่แบบแหมอย่าให้พูดเลยก็ฝ่ายซ้ายไปถามพวกสายจัดตั้งเอาแล้วกันที่จริงหลายๆคนก็เป็นฝ่ายซ้ายทั้งนั้นนะคุณธงชัยสุวรรณวิหกเนี่ยอดีตแกนนำของภาคใต้ครับเขาเรียกอะไรสมัยนั้นเขาเรียกสหายอะไรวะแบบเนี้ยคือแบบแล้วก็เป็นคนที่แบบคล้ายๆว่าเคยออกมาทำแบบไม่แต่บทบาทของคนเคลื่อนไหวสันนิบาตประชาธิปไตยต่อต้านยุคสันนิบาตประชาชนเพื่อชาติไตยต่อต้านยุคคุณยิ่งลักษณ์อะไรแบบนี้แล้วคนเหล่านี้เขาจะมีความหมายไหมนั่นสิผมก็ไม่รู้ผมยังถามว่าพวกนี้มาส่งเสริมคุณสนธยานหรือว่ามาทำให้มันดูแบบดูเป็นวิชาการขึ้นหรือว่าดูให้มันเนียนหรือจะทำให้เป็นฝ่ายขวาที่มีคุณภาพขึ้นนั่นน่ะสิผมไม่ได้ปฏิเสธนะว่าเฮ้ยเราไม่ได้ปฏิเสธความคิดในเรื่องยมที่มีคุณภาพนะครับคือประเทศเราเนี่ยอนุรักษ์ยมที่มีคุณภาพจริงๆมันไม่ค่อยมีไม่มีที่ผ่านมาไม่เห็นมันไม่ค่อยเห็นเลยต้องมีสถาบันทิศทางไทยขึ้นมาเพื่อจะหลอมคนเหล่านี้แต่ว่าวิธีที่ใช้ที่ผ่านมาเนี่ยไม่เห็นจะถ้ายิงโดยเฉพาะแกนหลักที่เข้าไปก่อตั้งสถาบันนี้เนี่ยที่ผ่านมาไม่เลือกวิธีใช้เลยนะจะให้สปีดจะสร้างความเกลียดชังจะทำความขัดแย้งสารพัดนี่ไม่ยั้งเลยนะใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศเราเนี่ยมันก็ควรจะมีพวกอนุรยมที่ใช่ไหมฮะที่มีคุณภาพที่มีแนวคิดเรื่องคล้ายๆกับว่าการโบสถ์แต่อนุรยมฝรั่งก็คือเขาก็คือแบบเขาเห็นความสำคัญของเรื่องทุนเรื่องอะไรแบบนั้นนะคือแบบอะไรแบบนั้นมันเป็นคนละแนวคิดกันแต่ของเราถ้าคุณจะเป็นอนุรยมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเป็นอนุรยมที่อย่างน้อยอนุรยมทางการเมืองคือตัดออกจากรัฐทหารไงไม่ได้คิดว่าจะต้องพึ่งอำนาจทหารหรืออะไรแบบนี้ในการที่จะเอาชนะแต่เอาชนะใจประชาชนถ้าคุณจะเป็นอนุรยมคุณก็ต้องแบบคล้ายๆแบบเราทำยังไงที่จะสร้างพรรคที่มันมีศีลธรรมมีมโนธรรมมีอะไรแบบนั้นแล้วสามารถที่จะเอาชนะใจประชาชนไปสามารถเดินเคาะประตูหาเสียงหรือหาเสียงออนไลน์ได้เหมือนอนาคตใหม่ฮะใช่ไหมคืออาจจะคิดเรื่องความเป็นชาติได้ชาตินิยมได้ชาตินิยมได้แต่ว่ามันมีเส้นแบ่งบางอย่างเช่นเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเส้นขีดใช่ไหมคืออนุญาอนุรักษ์นิยมในตะวันตกเนี่ยมันเป็นเรื่องเสรีมากรัฐต้องไม่มายุ่งอนุรักษ์นิยมในตะวันตกคือใช่รัฐไม่มายุ่งกับทุนแต่อันนี้เนี่ยส่งเสริมรัฐพวกอนุรักษ์นิยมอดีตเนี่ยในของฝรั่งนี่ก็ขวานะใช่ก็ขวาตรงๆตอนหลังๆมานี่ยอมรับเกย์ก็เยอะอะไรเยอะคือแบบอะไรแบบเขาก็ปรับตัวเขาก็ปรับตัวใช่ของเรานี่ยอมรับเกย์ก็ยอมรับนะรู้สึกแต่ว่าเรื่องนี้โอเคกำจัดถุงก๊อบแก๊บก็เอานะอะไรแบบนี้แต่ว่าอนุรักษ์นิยมเราเนี่ยคือที่สลัดไม่พ้นคือการอิงอำนาจการอิงอำนาจแล้วก็ไอ้ที่ควรจะสลัดไปก่อนเลยก็คือเรื่องของการให้ลายป้ายสีแล้วก็ทำการเมืองที่มีคุณภาพคือถ้าคุณอยากมีคุณภาพคุณก็เดินลงหาประชาชนสร้างผู้สมัครพรรคการเมืองที่ไม่ปลิ้นปล้อนไม่กระล่อนมีศีลธรรมจริงอะไรต่างๆเนี่ยถามจริงทำได้ปะเขายอมรับความต่างไหมล่ะไม่รู้เขายอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างไหมปัญหาคือว่าก็เขาไม่ยอมรับเขาถึงเป็นฝ่ายขวาเขาถึงเป็นอนุรักษ์นิยมเขาก็ถึงต้องเกาะอยู่กับทหารต้องเกาะอยู่กับการยึดอำนาจต้องเกาะอยู่กับอำนาจที่อำนาจการใช้อำนาจตุลาการมาเป็นเสาอะไรต่างๆเนี่ยแต่ทั้งหมดเนี่ยพี่เราเห็นถึงความพยายามจะทำกลไกของฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายลิเบอรัลมีกลไกแบบนี้ไหมผมเห็นแต่ตีกันทะเลาะกันลิเบอรัลมันเป็นอะไรที่แบบความขัดแย้งเขาเชื่อว่าความขัดแย้งทำให้โตไงลิเบอรัลมันเป็นอะไรที่แบบมันต้องด่ากันเองมันไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วมันก็จะสถาปนาอะไรแบบนี้ขึ้นมาแบบจะเป็นแบบนี้หรือโบราณมันจะเป็นแบบนี้มันแต่ว่ามันก็จะมีลักษณะสถาบันความคิดคิด
มันจะมีนักคิดนักอะไรเยอะแยะซึ่งมันก็จะคอยหลอมแบบหลอมไปอีกแบบมันจะไปตั้งสถาบันแบบนี้ลำบากมั้งคือก็น่าจะลำบากลำพังมีเพราะว่าจะไปรวมศูนย์ความคิดกันอะไรแบบนี้ก็ลำบากพรรคอนาคตใหม่ก็ถือเป็นกลไกของอันนึงที่พยายามจะเกิดใช่ก็เหมือนพรรคอนาคตใหม่ก็จะมีนักวิชาการวิจารณ์นักวิชาการเห็นไม่เห็นด้วยพรรคใหม่ก็จะมีคนไม่เห็นด้วยกับเพื่อไทยไม่เห็นด้วยกับอนาคตใหม่คนชอบเพื่อไทยมากกว่านี่คือลิเบอรัลไงแต่ถ้ามองอย่างนี้เนี่ยแปลว่าสถาบันทิศทางไทยเนี่ยก็อาจจะไม่เอากับพลังประชารัฐในที่สุดไหมหรือว่าจะสนับสนุนกลไกพรรคการเมืองแบบพลังประชารัฐต่อไปเขาสร้างพรรคศีลธรรมอย่างที่ผมว่าได้เปล่าเขาสร้างการเมืองศีลธรรมได้จริงเปล่าถ้าเขาสร้างไม่ได้ก็ต้องอิงอำนาจอยู่ตลอดคือศีลธรรมนำหน้าแต่ที่บังอยู่ข้างหลังศีลธรรมก็คืออำนาจแต่งตั้งตั้งพวกตัวเองมาโหวตตัวเองซึ่งมันเป็นศีลธรรมตรงไหนอ่ะมันเป็นจริยธรรมตรงไหนการตั้งพวกตัวเองมาโหวตให้ตัวเองเนี่ยมันเป็นจริยธรรมตรงไหนอ่ะมันเป็นอนุรักษ์นิยมมันเป็นศีลธรรมตรงไหนจรรยาตรงไหนฮะเออแต่แปลว่าเขาคิดจะต่อไปต่ออ่ะใช่เขาคิดจะไปต่อแล้วก็พยายามจะสร้างแนวคิดอันนี้ขึ้นมาเพื่อค้ำแต่ผมไม่รู้อ่ะผมก็จะบอกว่าถ้าคุณจะสร้างเนี่ยคุณจะสร้างแบบไหนคุณจะปลุกแบบสุดโต่งแบบเดิมหรือว่าคุณจะทำให้มันอ่อนลงนี่คือสิ่งที่มันน่าจับตาสำหรับการตั้งสถาบันอันนี้ซึ่งดูแล้วเนี่ยดูเหมือนแม่แต่งตัวสวยเลยแต่สวยหรือเปล่าเออบางคนก็อาจจะเห็นแล้วร่อนจ้อนแล้ว ก็รูปผู้กวางปูเข็มก็ว่อนไปหมด